โอเคครับผมเปิดคลิปมาภาพก็สิเอียงๆนะอันนี้ห้ำในกำมือเนี่ยพอดีจะมาลองเบิ่งว่าเชกป่าแต่พ่อก็หายไปแล้วรอบนึงพอดีเดินกลับมาก็สิมาถ่ายอินเสิร์ตภาพก็เลยเห็นป่าก็ยังเยอะๆอยู่ก็สิลองเชกอีกรอบว่าเยอะหรือบ่เยอะขออนุญาตวานไปเฮาพึ่มเชกดูป่าว่าป่าจะหลายหรือหน่อยอ่ะหน้าปลาหูยหูได้ตานะต้องใส่ระดับสายตามองกันเอาเพราะว่ากล้องมันจะโฟกัสบ่กับบ่รู้กล้องกับบ่อยากโหลดเพราะว่าสีหน้ามันเป็นสีสะท้อนเฮ็ดให้กล้องเฮาแบบโทรศัพท์มันอยากอันนี้นะสีงามอยู่หน้ามาเป็นสีเหลืองเหลืองทองเป็นคล้ายๆเหลืองเหลืองแน่นอนเป็นน้ำจากธรรมชาติจากบ่อน้ำฝนเป็นน้องหน้าโคกโมเดลเนาะของเฮาที่เขาเรียกว่าพุดมาใน3ปี4ปีได้แล้ว 3-4 ปีก็ยังคงสภาพเพราะว่าก็บ่ได้ปลูกหยังมากมายมันก็คือว่าผู้เฒ่าเพิ่นดูแลแต่เห็นอันนี้มาเบิ่งป่ากันบัดพอเท่าที่เห็นก็คือป่านี่บ่ขาดบ่ก็บ่รู้นะหลังจากฝนมาป่ามันก็เต็มขึ้นมาเองมันโดยเฉพาะลูกๆเขาเป็นป่านิ่นเนี่ยป่าตะเพียนก็เยอะถ้าเบิ่งจังซี่ก็เยอะนะเนี่ยเป็นการให้เบิ่งเอาระดับสายตาถ้าผู้ใดมองเห็นเนาะตัวปลาก็บ่อยากซูมเยอะพอซูมไปมันก็บ่โหลดเห็นบ่ภาพมันก็จะบ่โฟกัสเพราะมันเจอแสงเข้าไปมันย้อนแสงเข้าไปง่ายซะแสงมันกับน้ํามันบ่คือสีเขียวคือธรรมชาติขึ้นบนยังจะชัดเจนมันจะจับจะสีเขียวมาดูเบิ่งป่าเฮาอันนี้ EP ว่าเจาะมาอัปเดตป่าคุณป่านิ่นกำลังพอกินเลยล่ะแม่กำลังพอปิ่งปิ่งกับตำบักฮวงบักทั่วคุณป่าก็สิมีบ่อนเดี๋ยวเอาปลายุบยับยุบยับเยอะนะใส่ระดับสายตาทุกคนมองเอาเด้อครับเด้อมันก็บ่สามารถที่จะถ่ายเห็นชัดเจนได้กล้องมันบ่อัพโหลดกับสีน้ำปานใดตัวนู้นก็จะเป็นบ่อกบเฮาพอแล้วลงมาหยังอุ้ยขี่มอไซค์มาบ่เดินเตือนโอ้โหป่าโอดโพยุบยับยุบยับว่าจะไปล่ะเห็นป่าก็เลยโอ้โหบ่คอยได้นี่อ๋อระวังไปวานปุ๋ยที่แรกว่าจะกลับขึ้นข้างบนไปเบิ่งกบซองมันกบข้าวหนึ่งก็เอากบร้อยแพร่เพราะว่าทำความสะอาดบ่อกบนี่จะดีอย่างหนึ่งมันมีหน่วยทำความสะอาดก็คือเฮาเคลียร์ลงบ่อปลาก็จะมาตอดพื้นก้นมันทำความสะอาดเตียนเลยน้ำก็จะปรับทายใหม่เบิดเพราะมันมีบ่อของแบบนี้ดีๆอยู่ความรู้สึกนะเอาว่ากันไปเหลืองกบอันนี้ปลาบุ้ยยุบยับยุบยับอันนี้บรรยากาศยังแรงอยู่น้องหน้าโคกโมเดลยังบ่พร้อมยังบ่มียังหลังจากนี้ต่อไปแล้วตั้งล่ำใหม่ก็จะเฮ็ดเป็นเรื่องที่ความฝันอยากเฮ็ดบ้านไอ้ยังก็แพร่น้ำเป็นแพร่ยกสูงเป็นเสาเหมือนแพร่ติดน้ำนะเป็นยกขึ้นนะเป็นเขาเรียกว่าสูงๆเลยแหละเห็นทิวทัศน์เลยอยากเห็นสูงๆเนื้อน้ำเลยอยากเห็นบรรยากาศทั้งข้างล่างก็จะเป็นเป็นน้ำในความรู้สึกนะแต่มันบ่มีทุนนี่ล่ะเฮาบ่มีเงินเฮาได้แค่เพ้อฝันไปแต่กรุงเทพคิดอยู่ตอนมีทุนคิดว่าอยากมาเฮ็ดไงอยากจะทำอันนี้ก็เลยบ่มีทุนก็เลยเป็นจังซี่ล่ะก็ลงโจ่งใครมีทุนโอ้ยรังสรรค์มาแจ๋วเลยถ้ามีงบนะสิบ่อยู่ซื่อๆหรอกสิเฮ็ดสร้างขึ้นมันสวยงามเลยล่ะแต่ว่าคือว่าหาปัจจัยคือคุณทรัพย์เฮาบ่มีคือเขาก็เอาแล้วแต่บุญวาสนาล่ะดวงล่ะไปโอ้ยเบิ่งเอาเด้อป่าพี่น้องตรงนี้มันสวยงามอ่ะล่ะตกแต่งเนี่ยมันขึ้นมานิดหน่อยงามเลยล่ะ
อันนี้เบ็ดเท่าใส่ไว้กินปลาคอใหญ่ไปแล้วที่เขาเฮ็ดเมนูกับเขาล่ะไปเบิ่งได้ในคลิปปลาช่อนใหญ่ต้มกินไปแล้วโอ้ยปลาเอาไปฟังเสียงธรรมชาตินี่เอาเสียงปลาโอ้ยหลายคักล่ะพี่น้องเป็นมูอยู่ปลาโอนเป็นปลานิ่นปลานิ่นปลาตะเพียนกะมาปล่อยน้ำกะส่วนหนึ่งนี่ม่วนปล่อยนี่แลนอยู่นี่ในหน่อยยุบยับยุบยับยุบยับโปขึ้นนี่ย่างหลายม่วนที่ปล่อยลงไปกับประมาณ700กว่าตัวแล้วกะส่วนที่เหลือกะเป็นของเก่าของเดิมเต้วูนะส่วนปลานิ่นกับปลาไอปลานิ่นกับปลานุ่นจันบ่มันมีอยู่แล้วปลานุ่นจันกะสองสามแม่เอาขึ้นไปกินเรื่อยกับบุหรี่แพร่บ่ตัวนี้แต่ว่าปลานิ่นแพร่แน่นอนส่วนปลาตะเพียนนี่จักแพร่บ่แพร่บ่รู้มันมีใครบ่รู้แต่ว่าเนี่ยก็มีใส่งามๆอยู่ผู้หัวปลาตะเพียนมันแพร่บ่นั่นใส่ปลาตะเพียนคันผู้ใดเห็นปุ๊บๆใส่พงงามหรือเปล่าแต่ว่าม่วนเล็กน้อยนี่เอามาปล่อยแน่นอนล่ะแต่ว่าม่วนบักซ้ำรุ่นสิประมาณ4นิ้วนี่สามนิ้วสี่นิ้วนี่ม้วนสามสี่นิ้วนี่มันมาแต่ใส่บลูนี่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 สามสี่นิ้วนี่ตัวนี้บลูสองนิ้วก็มีกับบริเวณว่าม้วนเดี๋ยวเขามาปล่อยบริเวณใหญ่ปนั่นก็มันจะเลยบลูว่าปลาตะเพียนนี่แพหรือเปล่าแพบอไม่ดีบลูแต่ว่าปลานิ่นนี่แพแน่นอนมีแต่ลูกมันทั้งนั้นละนี่นี่น้อยนี่แน่ลูกปลานิ่นนี่เยอะลูกปลานิ่นแหละกับม้วนชุดเก่าๆนี่ขอเวลาตอนตึกบ่ได้ปลานี่นี่ปลานิ่นปลาตะเพียนเยอะเดี๋ยวก็สิขายป่ะนี่ช่วงเฮ็ดแดดช่วงแดดเดียวเนาะช่วงนาล้างเกี่ยวเขาแล้วเดี๋ยวก็สิมีผู้ใดสนใจเอาไปเฮ็ดปลาแดดเดียวในเจ้าของก็อยากเฮ็ดอยู่ดอกแต่ก็เดี๋ยวขอศึกษาอีกก่อนคิดว่ายังมีหลายภารกิจอยู่ก็สิเอาขึ้นมาเฮ็ดเป็นปลาแดดเดียวอยู่เดี๋ยวก็หลังจากนี้ชาวมาปลาดุกมาปล่อยอีกอยู่ย่างปลาดุกนี่ย่างแต่ว่าบ่ได้ปล่อยนี่ปลาดุกหน้านี่สิไปลงอยู่บ่อกบอยู่หม่องไอ้อันนั้นละกบเดี๋ยวรออีกก่อนปลาดุกนี่สิเอามาอยู่เฮ้ยนี่เบิ่งติล่ะอยากเดินทายลงไปแบบทายให้แบบให้ทุกคนเห็นนะแต่มันเลิกได้นี่บ่อยากลงน้ำนะมันเลิกท่วมหัวยืนมือเลยล่ะเดี๋ยวก็สิพยายามเดี๋ยวสิขัดไม่สักฟีมันก็หักเนาะกระจาเลยเคล็ดหักขัดฉีดหลากไปให้ไกลๆมันก็อย่ามันตกมันดึงได้อยู่แต่ว่าเฮามันสิห่อยนะก็ลองเบิ่งมันสิห่อยบ่ก็บ่ได้ถอดสักเทื่อลองมันก็เนาะถ้าบ่ห่อยก็บ่เป็นหยังนี่แหละนี่แหละกลัวมันห่อยนะนะอ่ะก็จะพยายามนิ่งๆนี่เดี๋ยวกล้องจับอีกบ่อใกล้ก็ได้พี่ปลาของเฮาปวดนั่นหอยแล้วโอเคหมุนฟ้าแล้วโอเคเห็นบ่ไม้มันหักนั่นละไม้มันบ่ดีปานใดคันไม้มันบ่นี่สิดีอยู่ไม้กับลูกน้องเฮ็ดหักจ้าเล็กเนี่ยก็จะคร่าวๆครับปลาพามาเบิ่งปลาอยู่ซาอยู่บ่น้องนาโคกโมเดลเฮาอัปเดตให้ซื้อว่ามีปลาหยังแน่ก็มีปลานิ่นปลาตะเพียนแล้วก็มีปลาช่อนใหญ่แล้วก็มีปลานุ่นจันกับปลาซิ่วเหลือกับปลาเข็งแม่ซี่พี่ก็ตกได้อยู่เหมือนนั้นถึงเม็ดนี่ล่ะก็ไปปล่อยลงบ่อกบพุ่นล่ะอยู่ข้างบนก็เลยไอ้เป็นปล่อยไว้ว่ามันใครคามันใคร
มันออกแม่แพลูอยู่พุ่นพอทองมันยังไงจะใครบอกใครหรอกอยู่นี่ก็เลยมีแต่ปลาตามที่เห็นนั่นแหละปลานิ่นปลาตะเพียนปลาช่อนใหญ่ปลาดุกก็น่าจะมีอยู่ปลาดุกก็มีเห็นว่าพอว่าปลาดุกก็ลงมาอยู่ตะกี้ปลาดุกหน้าอาจจะพอมีปลาปลายปลาดุกจากอีพี่นี่พอมียังพี่น้องสนใจหรือชอบใจหรือเบิ่งแล้วก็เกิดประโยชน์หรือมันก็บ่ได้มีสาระอีหยังมากมายดอกแค่ว่าทายให้เบิ่งว่าแต่ไอ้เฮาเฮ็ดมันมีอีหยังแน่อีหยังแน่ผลพลอยได้มันคืออีหยังที่จริงคันถ้าเบิ่งเป็นสาระเบิ่งเป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ล่ะเบิ่งแล้วมันเกิดแรงบันดาลใจเบิ่งแล้วเฮามีความรู้สึกว่าเฮาอยากจะเฮ็ดอยากจะทําอยากจะมีคือเพิ่นอยากจะเฮ็ดคือเขาอยากจะสร้างมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับการที่เฮาอยากมีคือเขาอยากมีเหมือนคนอื่นอิจฉาคนอื่นอยากทําเหมือนคนอื่นคนอื่นมีเฮาก็อยากมีมันเป็นเรื่องที่ดีอย่างนึงเป็นกิเลสให้มันเฮามีแรงผลักดันให้มีแรงสู้อยากจะเฮ็ดอยากจะสร้างคือเขาทําคือเขาผมว่าบ่เสียหายถ้าเฮาอยากเฮาเบิ่งแล้วมันเกิดประโยชน์สําหรับเฮาเว้ยเฮาลองไอเดียเฮาลองไปเฮ็ดมีให้มีหน้าเฮาลองมาสร้างมาแปลงมึงมันก็คงจะเป็นแนวทางอีกอย่างนึงมันซะทายเป็นแนวทางเนาะให้พี่ให้น้องได้เห็นว่ามันเป็นจังซี่เป็นแบบนี้เบิ่งมันเฮ็ดจริงๆบ่ได้อัปเดตของใส่ไกลมันก็พูดโค้งไปพุ่นอัปเดตหลายรอบละคันผู้ได้ไปเบิ่ง EP หลังๆพอลงทุกมื้อคลิปนี้ลงทุกมื้อมื้อละคลิป2คลิปผู้ได้มีอันนี้ก็เข้าไปติดตามเข้าไปกดไลค์กดแชร์2 3ปี3ปุ้ยให้แน่เพื่อเป็นกำลังแรงใจเฮาเนาะเบิ่งให้มันเกิดประโยชน์ก็เกิดประโยชน์ไปละครับคลิปแต่ละคลิปสร้างขึ้นมากับเพื่อท่านผู้ชมท่านผู้เบิ่งทุกท่านเพื่อเอาไปปรับใช้หรือเป็นแนวทางในไอ้สวนในฟาร์มหรือยังกำลังสิเริ่มก่อตั้งหรือเสียนั่นเฮ็ดนี่นั่นนะครับบ่มากก็น้อยEP นี้ก็สิลาไปซำนี้ต้นเนาะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อ2 3ปี3ปุ้ย2เล็กๆดอกกำลังเริ่มก็ถือว่าเริ่มต้นมาได้ดีคุณหลายๆที่ติดตามและคอมเมนต์สอบถามก็ขอบใจหลายๆครับก็แค่นี้แหละครับผมก็ต้องกล่าวคำว่าสวีดัสสวัสดีครับผม